คิดว่าสมัยเป็นเด็กหน่อยเนี่ยไปเบิ่งหนังกลางแปลงพี่น้องปูซัดเบิ่งหนังกลางแปลงสวัสดีค่ะกลับมาพบมาพอกับกอบเวลาจ้ะพี่น้องมื้อนี้ก็มีเมนูส้มตําจ้ะอันนี้สิเป็นอันพะโล้รวมพี่น้องสิมีเป็นไส้จ้ะเป็นพะโล้แห้งเป็นไส้หมูเป็น3ชั้นเป็นตับแล้วก็เป็นหูหมูแล้วก็หน้ากากหมูจ้ะมาจ้าแซ่บๆน้ํากันมีผัดนี้มาพร้อมจ้ะหน่อยนึงมื้อนี้เมนูซื้อพี่น้องเฮ็ดเองอยู่อย่างเดียวตําส้มหิวข้าวจ้ะเฮ็ดบ่ทันก็เลยซื้อเอาปั่นข้าวเหนียวคือเก่าทําไรแตกว่าจะกินกับตําส้มอีหยังก็แซ่บคือเก่าจ้ะเพิ่นมีน้ำจิ้มมาให้พร้อมครับชื่อใดเป็นกินพะโล้จ้ะต้มพะโล อันนี้ก็ซื้อเอาพี่น้องอยากกินนั่นผัดมีชมพูซื้อเอากระแซบอยู่ลองฝีมือผู้อื่นแน่พี่น้องกินแต่ฝีมือเจ้าของนายเพื่อนก็เฮ็ดแซ่บเพื่อนกันซื้อเอากันได้ผัดมี10 บาทไหมพี่น้องพอกินพอกินแซ่บคิดว่าสมัยเป็นเด็กหน่อยเนี่ยไปเบิ่งหนังกลางแปลงพี่น้องปูซัดเบิ่งหนังกลางแปลงแล้วก็เสิร์ฟผัดมีชมพูนี่ล่ะกินกับตำส้มคิดฮอดอดีตแสดงว่าเฒ่าแล้วกินกับตำส้มแล้วเข้ากันเนื้ออะไรครับย้ำหิวกินอย่างกาแฟหรอกพี่น้องกินตอนหิวจ้าจังแซ่บฮ้อนฮ้อนเลยจ้าเนี่ยเพิ่นตั้งร้านได้ไหมใส่หมูจ้ะมันหอมกินพะโล้พี่น้องแซ่บจ้ะเดี๋ยวซื้อมากินอีกไหมก่อนพี่น้องผัดมีนะแซ่บดิอ
บ่ต้องผัดเองก็ยากนะค่ะอันใดเพิ่นเฮ็ดแซ่บก็บ่ต้องเฮ็ดเองพี่น้องซื้อรถผัดมีหวานๆกับตำส้มเผ็ดๆเข้ากันคักนะจะเล่นอาหารอีกแล้วเงาเต็มนะตับหมูจ้ะหูหมูจ้ะบ่ปากมาเนี่ยหิวข้าวแห้งจ้ะแพงพี่น้องกินบ่ปากก็เว้าแล้วมึงเนี่ยเกี่ยมถาดให้เข้าเลยจ้ะนี่ก็เพาะหมูน้ำพี่น้องเพิ่นต้มไปกันหลายอย่างจ้ะเป็นเครื่องในหมูพร้อมพี่น้องจ้ะเหลือน้อยนึงจ้ะส่วนมากเป็นส่วนมันนั้นกินลายก็เริ่มเลี่ยนจ้ะ
มื้อนี้ก็ฝากแม่หนูส้มตำแล้วกันต้มพะโล้รวมจ้ะพี่น้องเป็นรวมหมูแล้วกันผัดมีชมพูจ้ะแซ่บๆพี่น้องมื้อน่ะอาหารถูกใจคือเก่าจ้ะแล้วพอกันไหมในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหน่อยๆด้วยจ้ะพี่น้องเพื่อสิบพลาดคลิปต่อไปจ้ะขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ติชมกันจ้ะอ่านและตอบทุกคอมเมนต์จ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะแล้วพอกันไหมสวัสดีค่ะ